รับซื้อเหรียญ10บาทรัชกาลที่9ปี2537แบบนี้ท่านไหนมีผมรับซื้อเหรียญละ 2,500 บาทนะครับสวัสดีครับ FC ช่องบรบือรักเหรียญทั้งเก่าและใหม่ทุกท่านนะครับพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับ Channel ทางเลือกของทุกท่านสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะครับผมจะมาทำการประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทแบบนี้เหรียญละ 2,500 บาทก่อนเข้าไปรับชมคลิปกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบรบือรักเหรียญผมด้วยนะครับ FC ครับเหรียญ10บาทรัชกาลที่9นะครับตามที่เห็นอยู่ในคลิปนี้นะครับผมเป็นเหรียญ10บาทนะครับที่ครั้งหนึ่งนะครับเราก็เคยนะครับใช้แล้วก็ผ่านหูผ่านตานะครับ FC บล็อกแบบนี้นะครับเริ่มผลิตกันตั้งแต่พ.ศ. 2531นะครับแทนธนบัตรฉบับละ10บาทสีขาวทรงม้าแบบที่12นะครับซึ่งเป็นฉบับสุดท้ายนะครับที่เราได้ยกเลิกกันใช้ไปแล้วนะครับเมื่อปีพ.ศ. นะครับ2530นะครับ FC ก็นะครับวันนี้นะครับเราก็ได้ใช้เหรียญ10บาทแบบนี้แทนนะครับ FC ปัจจุบันนะครับเหรียญ10บาท2สีแบบนี้นะครับก็ได้นะครับมีการผลิตนะครับมาจนถึงรัชกาลปัจจุบันคือรัชกาลที่10ของเรานั่นเองครับผมแต่รูปแบบของรัชกาลที่10นั้นนะครับจะมีรูปแบบนะครับหน้าและหลังที่เปลี่ยนไปแต่สำหรับวันนี้ครับ FC ผมจะมาประกาศรับซื้อเหรียญ10บาทนะครับ2สีปี2537นะครับ FC แบบนี้นะครับขอเป็นปี2537นะครับ FCนะครับเท่านั้นนะครับ FC ปีอื่นนะครับยังไม่รับนะครับส่วนนะครับแบบที่มีราคาเหรียญละ 2,500 บาท 2,500 บาทนั้นเป็นแบบนะครับแบบไหนนะครับ FC นะครับเราไปฟังข้อมูลกันก่อนนะครับ FC เหรียญนี้นะครับผม FC มีจำนวนการผลิตทั้งสิ้นนะครับ FC ตามข้อมูลนะครับ FC ครับเหรียญนี้มีการผลิตทั้งสิ้น150ล้านเหรียญเศษนะครับ FC ซึ่งมีจำนวนการผลิตนะครับที่สูงนะครับมากเลยทีเดียวนะครับ FC ครับปัจจุบันนะครับก็ยังมีการพบเจออยู่ในนะครับระบบท้องตลาดนะครับและก็มีการหมุนเวียนกันใช้อยู่นะครับ FC ยังไม่มีราคานะครับแต่อย่างใดครับ FC ซึ่งเหรียญ10บาทนี้ผมก็เคยนะครับทำคลิปนะครับแบบพ.ศ.ที่นะครับผลิตน้อยไปหามากให้กับ FC ฟังไปแล้วครั้งหนึ่งครับ FC เมื่อเดือนที่ผ่านมานะครับ FC ครับซึ่งเหรียญนี้นะครับผม FC ถ้าเล่นกันนะครับเป็นแบบปีพ.ศ.นะครับ FC ครับถ้าเล่นกันแบบปีพ.ศ.สำหรับ FC ที่นะครับเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับ FC ครับถ้าเป็นพ.ศ.คือปี2541นะครับและก็ปีพ.ศ. 2531นั่นเองครับจะมีราคาสูงครับ FC ส่วนที่มีราคาสูงและก็แพงที่สุดก็คือปีพ.ศ. 2533ครับ FC นะครับวันนี้ครับ FC ครับเหรียญ10บาทปี2537นะครับซึ่งเรานะครับไม่ต้องดูที่พ.ศ.นะครับแต่มีราคาสูงถึงเหรียญละ 2,500 บาทได้ถ้าดูนะครับเหรียญแล้วก็นะครับเป็นแบบที่ผมจะประกาศรับซื้อในวันนี้ครับ FC ครับปกติเหรียญ10บาทนะครับ FC เมื่อจับใส่มือแล้วก็หมุนนะครับ FC นะครับอีกด้านจะเป็นด้านนะครับพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่9ของเรานะครับซึ่งเขียนคำว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านขวาเขียนว่ารัชกาลที่9นะครับ FC นี่นะครับนี่คือเหรียญนะครับปกตินะครับ FC นี่คือเหรียญที่เราพบเจอนะครับจะแบบไหนครับก็พบเจอแบบนี้ครับผมนี่นะครับ FC นะครับอันนี้ด้านก้อยหรือด้านวัดนะครับผม FC วัดอรุณนะครับทีนี้เนี่ยหันมานะครับก็จะพบเจอนะครับพระบรมรูปของรัชกาลที่9 FC ครับแต่ครับ FC แต่เหรียญนี้ครับแต่เหรียญนี้คือเหรียญที่มีราคาและก็ขายได้จำนวน 2,500 บาทมีลักษณะเป็นแบบนี้ครับ FC FC ครับนี่คือเหรียญที่ขายได้และมีราคา 2,500 บาท FC อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่าเหรียญนี้นะครับทำไมขายได้ราคาสูงถึง 2,500 บาท FC ครับดูไปพร้อมๆกันนะครับเหรียญนี้อยู่ในมือผมแล้วและต่อจากนี้ไปนะครับFC จับตาดูนะครับผมจะทำการนะครับทำการนะครับหมุนเหรียญนี้นะครับผม FC ว่าอีกด้านหนึ่งครับจะมีลักษณะอย่างไรครับจะเป็นแบบไหนครับผมจะมีความพิเศษยังไงทำไมราคาถึง 2,500 บาท FC ครับดูนะครับจับใส่มือครับหมุนครับ
หมุนครับหมุนครับหมุน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 นี่ครับ F4 นี่ครับเนี่ย F4 ครับดูสิครับเห็นความผิดปกติอะไรไหมครับหมุนครับหมุนนะ F4 ทำไมมีด้านวัดทั้งสองด้านทั้งหมดเลยทำไมไม่มีด้านนี้ทำไมไม่มีด้านหัวหรือเรียกว่าด้านหน้าเพราะอะไรครับ F4 ครับนี่คือเหรียญตลกแบบก้อยๆครับด้านก้อยอีกด้านหนึ่งก็ด้านก้อยนักสะสมเรียกย่อๆว่าเหรียญ10บาทก้อยก้อยครับอีกแบบหนึ่งจะมีลักษณะเป็นเหรียญ10บาทหัวๆคือจะมีด้านนี้ทั้ง2ด้านถ้าหมุนมาด้านนี้ปั๊บก็จะเป็นแบบนี้ครับก็จะมีอีกเหมือนกันนี่คือเหรียญที่มีการผลิตผิดพลาดมาตั้งแต่แรกนะครับไม่ใช่เหรียญ MTO นะครับเหรียญที่ MTO เนี่ยก็เป็นเหรียญที่มีใบสั่งให้ทำนะครับเหตุผลอะไรผมก็ไม่ทราบแต่เราไม่ขอกล่าวและก็พูดถึงเหรียญ MTO นะครับผม FC เราเอาเฉพาะเหรียญที่นะครับมีการผลิตออกมาใช้และก็มีการผลิตที่ผิดพลาดในกระบวนการผลิตจากสถานที่ผลิตจริงๆนั่นเองครับ FC นี่ครับนี่คือเหรียญดิบนะครับเหรียญจริงนะครับเหรียญนี้ผมยิงประมูลมาได้ครับเหรียญนี้ผมยิงประมูลได้ครับ FC มานานแล้วครับผมยิงประมูลได้เพราะอะไรผมอยากเอามาทำคลิปให้ FC ได้ศึกษาและก็ได้เรียนรู้ด้วยนะครับว่าเหรียญนี้นะครับมีการนะครับหลุดออกมานะครับจากการผลิตจริงๆครับบางท่านที่เข้ามาและก็ดูคลิปของผมต่างๆแล้วว่ามีด้วยหรือมีจริงด้วยหรือครับเหรียญที่มีการผลิตแบบนี้ออกมานะครับมีครับ FC มีครับผมมีครับปี2537 FC นักสะสมบางท่านเรียกว่าปีลึกครับปีลึกเพราะอะไรเพราะว่าปี2537คือนะครับปีต้นๆ นะครับของการผลิตเหรียญนี้เลยก็ว่าได้นะครับ FC ปีต้นๆเลยนะครับแต่ก็กระบวนการผลิตไม่ใช่น้อยนะครับ150ล้านเหรียญเศษครับ FC ดูขอบนะครับนี่ครับขอบเป็นเหรียญที่ผ่านการใช้งานมาเหมือนกับเหรียญอื่นๆเขานั่นเองแต่เพียงเรานะครับไม่ได้ยกขึ้นแล้วก็หมุนดูหรือสังเกตดูนั่นเองครับ FC นี่แหละครับ FC ดูขอบสิครับขอบเนียนไม่มีรอยเกียร์นะครับ FC ไม่มีรอยเกียร์นะครับ FC ครับและก็สำหรับ FC ที่เพิ่งเข้ามานะครับและอยากที่จะสะสมเหรียญพวกนี้เนื่องจากว่ามีความแปลกมีความสวยงามนะครับไม่เหมือนเหรียญอื่นก็ดูให้ดีครับ FC เนื่องจากเหรียญนี้มิจฉาชีพได้ทำปลอมขึ้นกันขายเกลื่อนกันเลยนะครับ FC ครับเนื่องจากว่าเหรียญนี้นะครับราคาซื้อขายกันสูงจึงเป็นที่หมายตาและก็เป็นเป้าหมายของการปลอมเหรียญลักษณะดังกล่าวของพวกมิจฉาชีพนั่นเองครับ FC นะครับถ้า FC หน้าใหม่นะครับดูไม่เป็นนะครับนักสะสมที่เพิ่งเข้ามานะครับดูเหรียญยังไม่ขาดความรู้ยังไม่ดีพอครับอาจที่จะตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพเหล่านี้ได้ครับผม FC ครับนี่ครับนะครับนี่ครับปี2537ครับ FC นี่คือเหรียญจริงนะครับ FC ครับผมเหรียญจริงนะครับที่นะครับมีการหลุดออกไปใช้นะครับในระบบนี่แหละครับและก็มีการพบเจอนะครับเหรียญนี้นะครับจากการดูคลิปนะครับของ FC ช่องหนึ่งแล้วก็มีการส่งเหรียญไปขายนะครับเหรียญนี้นะครับได้ถูกตรวจสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนนะครับโดยการใช้กล้องนะครับส่องเพชรนะครับในการส่องขอบเหรียญนะครับเช่นสายที่อยู่ภายในนะครับก็ปรากฏว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญแท้ครับ FC เหรียญแท้ราคาสูงมากนะครับนี่คือเหรียญที่ผมได้มานะครับและผมตั้งใจจะเก็บไว้เพื่อศึกษานะครับเพื่อให้ความรู้กับ FC นะครับผม FC ครับถ้า FC ท่านไหนมีนะครับผมก็ส่งรูปนะครับส่งเหรียญมาให้ผมดูและตรวจสอบด้วยก็ได้นะครับว่าเหรียญที่ท่านมีนะครับเป็นเหรียญปลอมหรือเปล่านะครับ FC เป็นเหรียญแท้หรือเปล่านะครับนี่นะครับท่านจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับที่สำคัญเลยก่อนที่จะสะสมหรือซื้อเหรียญพวกนี้ครับคิดนะครับดูคลิปผมก่อนนะครับ
ดูคลิปผมให้ละเอียดก่อนครับ FC นะครับแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับสำหรับวันนี้ก็ใช้เวลามามากพอสมควรแล้วนะครับ FC ท่านไหนที่เข้ามาใหม่และยังไม่ได้กด Subscribe นะครับก็กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องบอลเดอร์บือรักเหรียญด้วยนะครับ FC สำหรับวันนี้ก็ขอนะครับเวลา FC ทุกท่านไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ